สวัสดีครับคุณตาเลี้ยงวัวสวัสดีครับสวัสดีค่ะคคุณตาเลี้ยงวัวสวัสดีครับครับผมครับวันนี้ติดตามมาหลายงวดครับเอฟซีคุณตาเป็นบ่ค่อยฝันเนาะครับท่านผู้ชมมื้อนี้ฤกษ์ดีครับวันที่1สิงหาคมพ.ศ.2567ครับตาเลี้ยงวัวฝันแม่นครับฝันแนวใดครับงวดนี้ครับคุณตาเว้าสู่เอฟซีฟังนะครับฝันว่าจังซี่มื้อก่อนน่ะเนาะมื้อ 20,000 เมื่อใส่ปุ๋ยนะครับผมใส่ปุ๋ยหน้าเขาครับปุ๋ยเขาครับใส่ปุ๋ยหวานเขาเออแมนไปเลยเมื่อนอนอยู่หันคืนนึงครับนอนอยู่เสียงหน้านะครับธรรมดาสิบ่เนาะเลยนอนอยู่หันประจําสิมานอนอยู่ในบ้านครับนอนหน้าแมนมันก็อยู่ไกลบ้านเติบครับผมบัดเทื่อนี่ขึ้นเมื่อนอนเมื่อวานปุ๋ยเดียวก็ได้นอนคืนนึงครับนอนฝันไปว่าโอ้ยเว่ยวอกมาหน้าจะเชื่อหึ่งหึ่งจังมากมันนะครับผู้เฒ่าเล่นครับผมเจอผู้เฒ่ามาคุยน้ำครับพอแพ้ผ่านบามาอืมครับผมครับครับไปใจไรมาใจไรมันคือบอกมาหน้าจะเชื่อโอ้ยใส่โอ้ยมันอยากลายเว่ยคอใหญ่เลยตัวเลยว่าครับเจ้ายุทธไซพอใหญ่คือบอกคอยเห็นเจ้าจะเชื่อที่น้ำมวยกูก็อยู่นี่ละแล้วว่ะกูนี่ล่ะเจ้าปูแล้วว่ะโอ้เจ้าปูโอ้ยเจ้าปูตัวนี่ว่ะครับตัวเลยยกมือว่ะเพิ่นครับเออบาดนี่ตัวเลยว่ะห้อยพ่อใหญ่เจ้าปูตัวเลยว่ะโอ้เด็กๆเลยเบอร์บ่ให้ลูกให้หลานเนี่ยเป็นหยังครับพ่อใหญ่ว่านะครับผมห้อยเด็กกูก็บ่อยากให้แล้วมันบ่อยากมาให้มาหน้าหลายเฮิงๆจังมามันว่ะครับแล้วว่ะแล้วว่ะครับผมเฮ้ยจะว่าจังสั่นได้อยู่นี่ก็หมอไปเจ้ากูได้เบิ่งให้เบิ่งหน้าเบิ่งเสียงเบิ่งเขาไปว่าครับเออกูก็เบิ่งอยู่แล้วว่ะครับเออมันหันบ่คือเมืองจี้ครับกูบ่ได้ลงทงลงหน้าปานใดแนวกูผู้เฒ่าแล้วว่ะครับผมชื่อเอาคันอย่างไรว่าซั่น291แล้วว่ะ291 291ครับก็ว่าจังซี่อืมครับอุตส่าห์นี่ล่ะกูก็บอกมึงไงเท่านี้ล่ะมึงมันมากนี่แล้วว่ะครับมาหน้านะนะก็จริงบ่คอยเลยบ่คอยเลยไปหน้านะครับผมเออว่าเช่นนี้โอ้ยจะป่วยว่ะเบิ่งไงเด้อให้ดูให้ร้านเด้อดูร้านอยู่ไกลครับบ่คอยเลยมาเออแล้วว่ะครับกูสิเมื่อหรอกแล้วว่ะครับผมมันก็เลยกลับป่วยหลังออกไปนะครับอันหลังมากว่านี่ก็เลยแนบหน้าพ่อบอกว่า28เด้ออืม28เด้อหันกลับอีกหันกลับหลังมาครับโอ้3ตัวบน2ตัวล่างเนาะครับเนาะ28เด้อแล้วเราอวยหลังมาครับว่ามันสิแม่นดีบ่โตขึ้นบัดครับย่างกลมสุๆไปๆไปหายแวบไปกว่าครับถึงเครื่องเกือบจะปูหายไปน่ะมีคนพะโว้มาอีกบาดครับผู้ใดล่ะมาอีกครับจักโกจักครับผมไปยังก็ว่าตัวเรียกว่ามหาเฮ็ดว่าซั่นครับผมห่วยห่วยเฮ็ดอีหยังมันสิเกิดมันเกิดออกแล้วเพราะแห้งได้เฮ็ดอยู่นี่ล่ะแล้วว่าซั่นครับผู้หญิงได้ครับผมคนบ้านเดียวกันอือจักหาอยู่ว่าครับครับครับพอใจมานอนหน้าสงบมันว่าเออตัวเรียกว่าบ่ได้เรียกบ่มันก็ว่าอีกคือกันได้ครับผมไหลอยู่เนี่ยจะปูเราบอกกูว่าหันว่าครับสองนึกสองเก่าหนึ่งเราบอกครับสองเก่าหนึ่งเมียนครับผมบาทนี่มันก็เรียกว่าคอยกับสี่ร่องเงินก็ล็อกพ่อใหญ่มันว่าครับผมสี่ร่องเหมือนเพิ่นบอกไปเยอะนี่ว่าครับกวนฝันได้นี่ครับผมแต่ว่าอีน่ะจักกันอยู่หรอกคนบ้านเดียวกันครับเมื่อนี่มันก็ยังพ้นตายได้ครับเมื่อนี่ความฝันมันยังเป็นคนอยู่ครับบาทนี่ก็ด้วยเสด็จมาโอ้ครับครับกูฝันตัวนี่ว่าฝันเห็นเจ้าปูส่วนนอนอยู่เตียงหน้าครับตัวคือเมื่อขึ้นมาตัวคือจานเนี่ยนอนหน้าผู้เดียวเนาะครับแมนครับเท่านี้แหละว่าแอมก็หน้ากับติดรอนเจ้าปูที่บ่ครับติดรอนเจ้าปูติดป่าเลยติดป่าติดกับรอนเจ้าปูเลยเนาะครับเนาะเอ้าเจ้าที่เจ้าทางเจ้าปูครับ FC งวดวันที่1สิงหาคมพ.ศ. 2567นี่ครับขอให้มีโชคใจกับตาเลี้ยงงัวครับเดี๋ยวสิให้เบิ่งตัวเลขไว้แคปหน้าจอครับขอบคุณครับคุณตาครับสวัสดีครับครับผม FC เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นี่นะคะท่านผู้ชมเลขของคุณตาเลี้ยงวัวค่ะท่านผู้ชม291282 291282จบปูมาบอกค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้มีโชคมีลาภกับคุณตาเลี้ยงวัว
ประจำงวดวันที่1สิงหาคมพ.ศ. 2567ค่ะสำหรับคลิปนี้ท่อมี3ดาวคาสิล่าตามชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคๆมั่นหมานเฮงเฮงรวยๆค่ะแต่อย่าพึ่งพาไปใส่นอกค่ะตามชมท่อมี3ดาวมีของดีมาฝากตามชมค่ะรับชมเมืองของดีกระเบาแอมมาทงกันเลยค่ะเบาแอมมาทงจะเดินทางไปทำบุญที่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิปใหม่ทิปนี้มาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนงานทานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางขาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะผู้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยะคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างอ่ะเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งลูกพอ3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพ่อหลวงปู่รอดนะตอนนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหานิยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าวแอมมาตรงหูยินข่าวกับบ่าวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับทำไหนที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นร้านเฮาให้ขายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดทันที่รับทรัพย์ทันที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ครับมีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของหลวงปู่รอดไปทาครับไปทาปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงบ่าวย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมากนี่เอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมาแล้วครับเนาะแล้วก็มือแตะครับท่านผู้ชมมือแตะแล้วก็บี้จังสิครับมือหมุนจังสิครับแล้วก็ทาปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับทาปาก3เทื่อทาคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่รอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบ่ดังนะครับเนาะแอดคาราบาว PS คาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ
แอปคาราบาว PF นี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับผมเห็นข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคนหักคนหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรอซ่าครับเอาไปฝาก FC กระทู้มาตามเบอร์ทู่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมะร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝากอีก4บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนํากันครับสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลํารวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ํามุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาครับล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุครับผมสาธุครับ